ป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจที่น่าจับตามองมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับคุณนรินทร์ศักดิ์อินทปัตผู้ก่อตั้ง SME Bunny Clinic ที่ล่าสุดได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล SME Thailand Award ซึ่งงานนี้เขาจะว่าอย่างไรบ้างนั้นไปฟังดีกว่าจ้าบันนี่ศักดิ์อินทปัตครับค่ะวันนี้มารับรางวัลรู้สึกไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ได้รับแบบตื่นเต้นครับพูดอะไรไม่ออกเลยดีใจครับเป็นรางวัลที่เกี่ยวกับผู้ประกอบการ SME นะครับแล้วก็ผมเป็นเจ้าของเพจชื่อว่า SME Money Clinic ครับอย่างเงี้ยผมพูด2หัวข้อแล้วกันเนาะคือผมมาเปิดเพจชื่อว่า SME Money Clinic นะครับเพจนี้เปิดขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการนะครับผู้ประกอบการ SME ที่ขาดสภาพคล่องหรือขาดแคชโฟลว์ทางธุรกิจแล้วเหมือนไม่รู้จะคุยกับใครไม่รู้จะปรึกษาใครหากระแสเงินสดเข้าไปดำเนินกิจการนะครับเพราะว่าการขาดสภาพคล่องของกิจการเนี่ยสามารถทำให้ธุรกิจเนี่ยเจ๊งได้เลยนะครับก็ถ้ามีคำถามอะไรนะครับก็เข้าไปติดตามในเพจ SME Money Clinic ได้ครับแล้วก็ในส่วนของธุรกิจนะครับธุรกิจที่ผมทำก็คือเป็นธุรกิจร้านอาหารนะครับชื่อร้านล็อบชาบูเอ็นกิวนะครับอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมนวนครนะครับตลาดลงเกลือนะครับอยู่ติดลานจอดรถนะครับครับผมก็คือผมเนี่ยทำงานเกี่ยวกับทางด้านสินเชื่อนะครับมาตลอดระยะเวลาใน25ปีนะครับก็จะเจอกับผู้ประกอบการเนี่ยผมว่าหลายพันรายแล้วปัญหาของผู้ประกอบการของที่ผมเจอเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเข้าใจครับว่าการที่เราต้องมีสภาพคล่องการต้องมีกระแสเงินสดเนี่ยมันสำคัญยังไงแล้ววิธีการเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจก็ไม่รู้ขาดการวางแผนนะครับอย่างเช่นวิกฤตโควิดนี่เลยครับ 7-8 เดือนเนี่ยที่ผมได้พูดคุยกับผู้ประกอบการที่ขาดกระแสเงินสดเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินนอกระบบที่เราเคยได้ยินนะเราเอาปัจจุบันนี้เลยเพราะว่าเขาไม่ได้มีการวางแผนว่าเงินสดต้องอยู่ในมือเท่าไหร่แล้วถ้ามันขาดมือเราต้องไปกู้ธนาคารเราต้องไปหาแหล่งเงินทุนที่ก็คือจากธนาคารและส่วนใหญ่จะทำอย่างไรซึ่งไม่ได้วางแผนหรือคิดไว้ก่อนก็จะมีปัญหาเรื่องนี้ผมเนี่ยเข้ามาช่วยตอบปัญหาให้ฟรีครับในเพจว่าเฮ้ยถ้าคุณอยากได้เงินอยากได้กระแสเงินสดจากธนาคารต่างๆอย่างเงี้ยคุณจะต้องวางแผนหรือออกแบบหรือจะทำอย่างไรใช้เอกสารอะไรยังไงวิธีคิดทำอย่างไรเดินเรื่องยังไงอะไรเงี้ยครับเราก็จะช่วยตรงนี้ครับเพราะว่าเราเข้าใจเพราะว่าเราก็เป็นเจ้าของกิจการด้วยนะเวลาไม่มีเงินเนี่ยมันเครียดมันปวดหัวบางคนเนี่ยที่ผมออกไปคุยด้วยถึงขั้นอยากตายเลยเพราะเครียดมากไม่มีกระแสเงินสดอย่างเช่นปัจจุบันเรารู้อยู่แล้วธุรกิจโรงแรมอย่างเงี้ยครับจากเคยมีกระแสเงินสดเดือนละ 4-5 ล้านปัจจุบันแทบ0บาทเนาะมันก็จะเครียดเป็นธรรมดาแต่วิธีการหรือทางออกเนี่ยมันมีครับคืออินบ็อกซ์หรือโทรเข้ามาคุยกับผมได้อันนี้ผมยินดีช่วยคืออยากช่วยผู้ประกอบการจริงๆฮะเราเข้าใจว่ามันเดือดร้อนครับผมอยากฝากอะไรถึงคนไทยที่กำลังรู้สึกว่าแบบยังไม่มีการวางแผนในการเตรียมการใช้เงินอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จากที่ผมได้พูดคุยกับผู้ประกอบการมาประมาณ 7-8 เดือนเนี่ยช่วงโควิดนะผมออกไปเยี่ยมแล้วก็ได้คุยกับลูกค้า SME จริงๆอ่ะก็อยากฝากไว้หลายๆคนเครียดนะครับเครียดถึงขั้นอยากตายผมเจอหลายคนนะครับบอกว่าอยากตายฉันเครียดมากก็อยากฝากบอกอย่างนี้ครับปัญหาเนี่ยมันมีผมเชื่อว่ามีทางออกเนาะแล้วก็ให้เราเนี่ยอย่าไปคำตั้งคำถามให้ตั้งคำถามใหม่ส่วนใหญ่คนจะตั้งคำถามว่าทำไมมันถึงเกิดกับฉันทำไมมันถึงเกิดกับเราทำไมต้องเจอเหตุวิกฤตอย่างนี้วิกฤตโควิดวิกฤตการเมืองอีกผมอยากให้เปลี่ยนคำถามใหม่ครับแค่คุณเปลี่ยนคำถามใหม่เปลี่ยนทำอย่างไรถ้าคุณตั้งคำถามใหม่ตั้งคำถามแค่ว่าทำอย่างไรให้ธุรกิจฉันดีขึ้นฉันจะพัฒนาธุรกิจยังไงฉันจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงธุรกิจบางธุรกิจเราก็ต้องยอมรับเนาะถ้าเราไม่ไหวแล้วอย่างเช่นธุรกิจโรงแรมเนี้ยถ้าเราไม่ไหวจริงๆเราก็ต้องลองมองหาอาชีพอื่นนะครับคือที่ผมเจอเนี่ยหลายธุรกิจถ้าทำอย่างเดียวไม่รอดเราต้องยอมรับความจริงครับวันนี้เราควรจะต้องเพิ่มอีกหลายๆช่องทางเพื่อให้เรารอดคนที่รอดวันนี้ทำ 3-4 ธุรกิจส่วนใหญ่ครับคนที่ทำธุรกิจเดียวจะไม่ค่อยรอดเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ครับว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่รอดแล้วเราก็ให้ยอมรับความจริงว่าถ้าธุรกิจนั้นที่มันอยู่ในความเสี่ยงเนี่ยให้เราลองมองหาธุรกิจอื่นแล้วก็สู้กับมันครับผมก็เพจผมนะครับก็ชื่อนะครับชื่อว่า SME Money Clinic เป็นภาษาอังกฤษนะครับ SME Money Clinic อันนี้เข้าไปดูได้แล้วก็อินบ็อกซ์เข้าไปสอบถามเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับว่าการหากระแสเงินสดจากธนาคารทำยังไงนะครับส่วนร้านผมเนี่ยอยู่ที่ตลาดลงเกลือนวนครนะครับอยู่ติดลานจอดรถเลยนะครับชื่อร้านล็อบชาบูเอ็นกิวนะครับชนบท Thailand News